วันนี้นะคะเรามาที่ที่เหลือพระราชวังกันเรียกว่าที่แล้วก็อันนี้ทำเป็นโรงแรมเขาเรียกว่าโรงแรมทองคำมีทั้งหมด5ชั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านไม่ทำเป็นโรงแรมแล้วท่านก็สร้างพระราชวังใหม่เป็นท่านก็สร้างพระราชวังใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้ไทปิงเนี่ยกำลังทอผมให้ท่านอยู่นะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็น้ำที่นี่ได้ชื่อว่า